สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชั่วโมงข่าว Voice News เวลา 16:00 น.กับดิฉันสุธิพรบุญช่วยค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเริ่มมีประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอภยยาตราไปรวมตัวกันแล้วค่ะโดยพวกเขาแต่งกายด้วยชุดสีดำเพื่อไว้อาลัยและรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112ติดตามการรายงานสดทางโทรศัพท์จากคุณพรทิพย์ม่องใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์ค่ะคุณสุทธิพรคะในช่วงเวลาขณะนี้16นาฬิกาก็ถึงเวลานัดหมายของเครือข่ายนักกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตยซึ่งประกอบไปด้วยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนนท.เครือข่ายนักเขียนที่เคยแถลงการปฏิรูปกฎหมายอาญามาตรา112เครือข่ายสันติประชาธรรมซึ่งเป็นนักวิชาการและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะรวมทั้งกลุ่มมาตรา112เพื่อการตื่นรู้แล้วก็ภาคประชาสังคมทั่วไปค่ะสรุปว่าวันนี้จะมีทั้งประชาชนในส่วนของนักวิชาการนักกฎหมายอาจารย์และนักศึกษากว่า200คนนะคะรวมถึงชาวต่างชาติจากกลุ่มแฟลกด้วยค่ะซึ่งจะเข้ามาร่วมแต่งชุดดำและเดินขบวนไว้อาลัยอย่างสงบนะคะหรือเรียกว่าเดินอภัยยาตราค่ะซึ่งเป็นการเดินอย่างสงบและก็สันติเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองและก็มีจุดประสงค์หลักก็คือในเรื่องต้องการสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปค่ะให้เข้าใจถึงตัวกฎหมายอาญามาตรา112โดยมีการทำแบนเนอร์นะคะแล้วก็ใบปลิวเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายมาตรา112รวมถึงผลกระทบด้วยค่ะในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะคะจะเริ่มเดินขบวนตั้งแต่ในช่วงเวลา16ขอให้ค่ะ16นาฬิกา30นาทีนะคะตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผ่านทางพญาไทนะคะมุ่งหน้าไปยังสี่แยกราชประสงค์ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะโดย17นาฬิกา30นาทีคาดว่ากิจกรรมน่าจะเสร็จสิ้นสำหรับนักเขียนหรือว่าผู้มีชื่อเสียงที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยอาจารย์ประวินชัชวานทรงพันธ์อาจารย์สุรพจน์ภูวีศักดิ์อาจารย์วรรลักษณ์สุวรรณวัฒนาตัวแทนทางด้านนักวิชาการค่ะแล้วก็บุคคลที่โดนกฎหมายทางด้านโดนกฎหมายหมิ่นมาตรา112นะคะประกอบไปด้วยอาจารย์สุรักษ์หรือว่าสศิวรักษ์ค่ะอาจารย์สุรพจน์ทวีศักดิ์แล้วก็คุณบัณฑิตอานิยามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะคุณสุทธิพรคะค่ะขอบคุณคุณพรทิพย์มากนะคะและนั่นก็คือความคืบหน้าจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะซึ่งในชั่วโมงข่าว Voice News เวลา 19:00 น.คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้ได้อีกครั้งรวมถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆด้วยค่ะ